สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Spider-Man Homemade Suit Spider-Man Homemade Suit นะครับเป็น MTX Exclusive ของ Mesco ครับตัวนี้ได้มาจากงานเซี่ยงไฮ้ Comic Con ครับซึ่งผลิตแค่ 2,064 ตัวเท่านั้นและแน่นอนทางด้านขวามือของกล่องมีสติ๊กเกอร์ Exclusive ของ Mesco ด้วยครับทางด้านข้างของกล่องครับก็มีสัญลักษณ์ Spider-Man นะครับและด้านหลังครับก็มีอาร์ตสวยๆนะครับของ Spider-Man Homemade Suit ครับด้านข้างก็เหมือนกันครับส่วนด้านล่างก็มีสติ๊กเกอร์ที่มาจากจีนครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องครับผมข้างในกล่องก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ครับอ่ะมาดูตัวหุ่นกันเลยครับตัวนี้เป็นผ้าล้วนๆเลยนะครับสวยงามมากเลยฮะดูที่หน้าตาสิครับแม่เหมือนกับถอดมาจากหนัง wow. จริงๆนะครับเนี่ยนึกว่าคนจริงๆยืนอยู่เลยครับเนี่ยนะฮะดูด้านข้างสวยจริงๆเลยครับและนี่ครับตรงโลโก้ที่หน้าอกนะครับตรงกลางจะเห็นว่าแบบมีเหมือนกับรอยขีดๆขุ่นๆนิดหน่อยตอนแรกผมนึกว่าเป็นดีเฟกต์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็เป็นโลโก้ที่เหมือนจริงมากนะครับแล้วก็นี่ฮะที่ฮู้ดก็มีเชือกมาให้ด้วยนะครับฮู้ดที่ใส่หัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ที่ข้อมือนะครับก็มีแผงอุปกรณ์ที่เอาไว้ปล่อยใยแมงมุมนะฮะเหมือนในหนังเลยนะครับทำออกมาได้เหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตรงเสื้อกั๊กนะครับก็ทางด้านเอวเนี่ยก็เป็นอย่างยืดด้วยล่ะนะฮะแล้วต่อไปครับนี่ครับตรงฮู้ดนะครับสามารถเอามาคุมหัวได้นะครับและที่สำคัญคือมีเชือกใส่มาให้ด้วยนะฮะสามารถดึงให้มันแน่นได้นะครับแต่ที่สำคัญต้องระวังมันหลุดออกมานะฮะถ้าหลุดออกมาแล้วจะเอากลับเข้าไปยากล่ะครับ นะฮะก็ยังประทับใจอยู่นะครับคือชุดเนี่ยคือเป็นชุดสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คลุมทั้งตัวเลยนะครับก็ทำให้สามารถขยับได้อย่างอิสระเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเปิดนะครับแล้วก็นี่ครับที่น่องนะครับก็เป็นผ้าเย็บติดมาเลยนะครับกับชุดสีแดงสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเย็บติดกันมาเลยส่วนข้อเท้านะครับก็เป็นพลาสติกนะครับก็คนละชิ้นกันกับตัวน่องเลยนะฮะเนี่ยครับแยกออกมาได้ดีมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับนี่หันซ้ายหันขวาได้แบบนี้ก้มเงยได้แบบนี้นะครับหัวกับคอนี่เขาต่อแยกกันนะครับแล้วก็เรามาดูนี่ครับแอปครันช์ครับโอ้โหก้มได้แบบนี้นะฮะแล้วก็เงยได้แบบนี้เลยทำท่าได้เยอะมากเลยนะฮะแขนกางได้ประมาณนี้นะครับไปข้างหน้าข้างหลังได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยครับข้อมือขยับได้อย่างอิสระ360องศานะครับแล้วก็ขาเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับไปข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็แหกขาได้ประมาณนี้เลยโอ้โหนะฮะแล้วก็นี่ครับเข่าเป็นดับเบิลจอยแล้วครับข้อเท้าก็สามารถหมุนได้อย่างอิสระเลยครับตัวนี้นี่เรียกว่าโพสกันมันเลยล่ะครับตัวนี้นี่ครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องครับผมก็ให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มกันที่ทางซ้ายมือก่อนครับก็มีถุงใส่อุปกรณ์นะครับ112 Collective นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้อ่ะโยนออกไป แล้วก็สแตนด์นะครับก็ถัดมาก็จะเป็นใยนะครับให้มา3แบบซึ่งก็จะเป็นแบบเดิมของที่ให้ Spider-Man มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดที่สามารถดัดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบยิงปิ้วๆนะฮะถัดมามือนี่นะครับให้มาทั้งหมด2คู่กับอีก1มือด้วยกันนะครับก็นี่ฮะก็จะมีมือแบบแบธรรมดา1คู่นะครับแล้วก็มีแบบมือขวาเอาไว้จับใยแล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นมือแบบยิงใยสไปเดอร์แมนนะครับทำท่าแบบรักนะจุ๊บๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ นะครับแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมมีอุปกรณ์ติดตรงข้อมือด้วยนะครับทำมาละเอียดมากเลยฮะทุกคู่มีมาเหมือนกันเลยนะครับแม่ช่างสวยสมเป็นงาน Exclusive จริงๆนะครับและถัดมาครับนี่คือไฮไลท์ของเขาเลยครับเขาแถมหัวนักแสดงคือทอมฮอลแลนด์มาให้ด้วยนะครับมีความเหมือนเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามีการลงสีหน้าให้ดูแบบเหมือนคนจริงๆนะครับแล้วก็แววตานะครับมีเงามาด้วยนะฮะโอ้โหเหมือนจริงๆนะครับผมก็แกะมาได้แบบเนียนมากเลยนะครับนี่ฮะคือตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะต้องไปซื้อหัวโมมาใส่หรือเปล่าแต่ว่านี่ให้มาครบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยครับ
ถัดมาครับนี่คือฐานนี่คือฐานนะครับที่ให้มาก็จะเป็นโลโก้ที่บอกครับที่ติดตรงหน้าอกเห็นไหมฮะว่าตรงกลางจะเป็นริ้วริ้วหน่อยริ้วรอยหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวจับที่ด้านหลังเป็นแม่เหล็กนะครับก็สามารถเอาไปติดกับตู้เย็นแล้วก็มีสไปเดอร์แมนแขวนไว้เหมือนเราไปไต่ตึกไต่อะไรได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะดิสเพลย์แบบไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองถอดหัวกันนะครับเอาหัวทอมฮอลแลนด์ใส่เข้าไปนะฮะก็ง่ายดายครับจึ๊บเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเหมือนเลยนะครับหรืออยากจะเล่นแบบนี้ก็ได้ครับคือด้วยความที่หัวกับคอมันแยกส่วนกันเนาะก็สามารถเอาหัวของทอมฮอลแลนด์เนี่ยไปใส่คอที่เป็นผ้าสีแดงๆก็ได้นะครับเหมือนอารมณ์แบบว่าถอดเฉพาะหน้ากากอย่างนี้นะฮะก็สามารถทำได้เหมือนกันครับนี่ครับก็จะฟิตนิดนึงแต่ว่าก็ใส่ได้ขยับได้ปกตินะครับก็ลองใส่ชื่อเข้าให้ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับต่อไปครับนี่ฮะพอใส่มาแล้วเป็นไงฮะหล่อไหมฮะหน้าทอมแลนด์นี่หล่อใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเปรียบเทียบไซส์นะครับกับสไปเดอร์แมนที่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเล็กเตี้ยกว่านะครับเหมือนในหนังมากกว่าเนาะถัดมาครับนี่ครับเปรียบเทียบกับโอแมนโลแกนนะครับก็จะสูงกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังเตี้ยกว่าทางด้านขวามือครับเดดพูลครับผมและนี่เทียบกับไลน์มูฟวี่ของ DC ครับก็จะเห็นว่าตัวเตี้ยกว่าเยอะเลยเนาะเพราะว่าทอมฮอลแลนด์เขาเป็นเด็กอยู่นะครับในหนังก็โอเคเลยสัดส่วนนี่ครับเปรียบเทียบทางซ้ายมือครับเป็น Marvel Legend กัปตันอเมริกานะครับและทางขวาเป็น SHH Figure Art กัปตันอเมริกาครับมาสรุปกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับด้วยความที่ต้นฉบับเป็นชุดผ้านะครับเมสโก้ก็ถอดแบบออกมาได้เหมือนเป๊ะและดีมากเพราะว่าเป็นชุดผ้าล้วนๆทั้งตัวนะครับก็ถ้าคุณเป็นแฟน Spider-Man เก็บมาแบบนี้แล้วนะครับมีทุกตัวแบบนี้เรียกว่าของมันต้องมีอ่ะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟน Spider-Man ภาคหนังอย่างเดียวก็อาจจะรอเก็บตัวธรรมดาก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าผมเชียร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันเล่นสนุกขยับมันแล้วก็เหมือนมากๆเลยนะครับก็ฝากกันไว้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและสำหรับใครที่สนใจสินค้าเมสโก้นะครับเข้าไปแวะเวียนร้าน mescotoys.online by toys dd ครับร้านนี้มีทุกแบบทุกตัวที่เป็นสินค้าเมสโก้1 to 12 collective ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ